จริญพรศรัทธาสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายการที่คนเราจะประสบผลสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าเรื่องของการทำกรรมฐานเป็นต้นก็ต้องอาศัยความเพียรด้วยกันทั้งนั้นและเมื่อเรามาทำความเพียรก็ควรที่จะทำความเพียรอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่าทำหยุดทำความเพียรเพียงเล็กน้อยนั้นจะหวังผลเลิศย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อเราทำความเพียรเต็มกำลังความสามารถและทำความเพียรจนถึงที่สุดแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งผลสำเร็จดังเช่นคำพูดที่เราคุ้นเคยกันดีว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นความเพียรนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะนำพาเราไปประสบผลสำเร็จและพาเรานำไปสู่ความพ้นทุกข์ดังที่พุทธวจนะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าวิริยณทุกขมเจติจะล่วงพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรดังนั้นขอให้เรามาทำความเพียรกันเถิดมาทำความเพียรกันให้ดีมาทำความเพียรอย่างเต็มกำลังความสามารถดังเช่นพระมหาชนกเป็นตัวอย่างพระองค์ทำความเพียรอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแต่เพียงพระองค์เดียวขณะนั้นแม้ว่าจะมองไม่เห็นผลอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ได้เห็นเทพธิดามณีเมขลามาปรากฏอยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะให้เทวดานั้นมาปรากฏกายให้เห็นและยิ่งไปกว่านั้นคือพระองค์ได้ประสบผลสำเร็จด้วยการได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสมความปรารถนาถึงกับอนุสรถึงความเพียรที่พระองค์ทรงกระทำในท่ามกลางมหาสมุทรว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรควรทำโดยแท้เพราะถ้าเราไม่ทำความเพียรในท่ามกลางมหาสมุทรครั้งนั้นก็คงจะไม่ได้ราชสมบัตินี้เรื่องพระมหาชนกเป็นเรื่องที่ควรแก่การติดตามฟังและปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งถือเป็นแบบอย่างการทำความเพียรอย่างดีที่สุดและถือเป็นตำนานแห่งความเพียรที่เราจะต้องลืมเลือนไม่ได้เมื่อเราไปกระทำอะไรบางประการก็ตามให้เกิดความรู้สึกว่าท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยหน่ายก็ควรที่จะได้รู้ถึงพระมหาชนกพระองค์ได้ทำให้เป็นแบบอย่างของการทำความเพียรและทำความเพียรหนักหนาสาหัสกว่าเรามากตลอดระยะเวลา7 วันที่อยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรโดยไม่ได้เสวยข้าวด้วยน้ำอะไรเลยก็ยังความเพียรอยู่ส่วนเราทำความเพียรเพียงเท่านี้เพียงเล็กน้อยจะเทียมเท่ากันกับพระองค์ได้อย่างไรเมื่อเจองานหนักที่จะต้องทำงานอย่างสาหัสนั้นก็ให้รู้ถึงพระมหาชนกผู้ทำความเพียรเพื่อข้ามไปสู่ฝั่งแห่งมหาสมุทรและประสบผลสำเร็จในวันนี้ตมาภาพจึงใคร่จะขอนำเรื่องพระมหาชนกมาสาธกแสดงให้แก่ท่านสาธุชนชาวพุทธได้รับฟังกันขอเริ่มต้นเรื่องมหาชนกชาดกดังต่อไปนี้วันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาพรรณนาถึงมหาพิเนขัมมะบารมีของพระถาคตเจ้าในโรงธรรมสภาว่าโอท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคช่างทรงมีพระอัจฉริยะสายเด็ดเดี่ยวจริงๆเสด็จออกมหาพิสเนตกลมแสวงหาคุณใหญ่เพียงพระองค์เดียวพระวิริยะความภาคเพียรของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีใครเสมอเหมือนเลยพระบรมศาสดาเสด็จมาณธรรมสภาประทับนั่งบนวอมุราที่บรรจงปูราดไว้ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายกำลังนั่งสนทนาเรื่องอะไรกันอยู่หรือเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่เราตถาคตออกมหาพิสเนตกลมแสวงหาคุณใหญ่เพียงผู้เดียวแม้แต่ชาติปางก่อนสมัยที่เราตถาคตเป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีก็ออกมหาพิสเนตกลมแสวงหาคุณใหญ่เพียงผู้เดียวเช่นเดียวกันครั้นตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดุษณีภาพประทับนิ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลราตนาพระบรมศาสดาจึงทรงนำมหาชนกชาดกมาสาธกแสดง
อดีตการพระราชาสงครามว่ามหาชนกครองราชสมบัติในมิถิรานครณแคว้นวิเทหะพระเจ้ามหาชนกนั้นทรงมีพระราชรสอยู่สองพระองค์คืออริฏฐชนกและโปรชนกบรรดาพระราชรสทั้งสองพระเจ้ามหาชนกพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโอรสองค์พี่และพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่โอรสองค์น้องสมัยต่อมาพระเจ้ามหาชนกทรงพระประชวรเสด็จสวรรคตแล้วพระอริฏฐชนกผู้เชษฐาจึงได้เสด็จขึ้นครองราชและทรงแต่งตั้งพระโปรชนกผู้อนุชาเป็นอุปราชและทรงครองราชปกครองแผ่นดินโดยธรรมเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งอำมาตย์คนสนิทของพระเจ้าอริฏฐชนกคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอริฏฐชนกถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่ควรกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นกล่าวบัดนี้พระอุปราชใครจะปรองพระชนเพื่อเสด็จขึ้นของราชพระเจ้าค่ะและเข้าถวายบังคมเพชรทูลอยู่บ่อยๆพระเจ้าอริฏฐชนกได้สดับคำกราบทูลนั้นแล้วครั้งแรกก็ไม่ทรงเชื่อยังทรงรักอาทรพระอนุชาอยู่แต่เมื่อได้สดับอยู่บ่อยๆพระหฤทัยก็หวั่นไหวหวาดระแวงจนหมดสิ้นความรักอาทรพระอนุชาหมดโดยไม่ได้ไต่สวนตอบถามอะไรเลยก็รับสั่งให้ราชบุตรไปจับพระปุรชนกมากักขังไว้ให้ถูกผูกมัดด้วยโซ่ตรวนเครื่องจองจำต่างๆอยู่ในเคหสถานใกล้พระราชนิเวศและจัดยามคุ้มกันเอาไว้อย่างแน่นหนาพระโปรชนกจงรักภักดีพระเชษฐามาโดยตลอดไม่มีพระฤทัยคิดร้ายก่อเวรเป็นศัตรูเลยจึงตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีจิตคิดร้ายก่อเวรเป็นศัตรูต่อพระเชษฐาขอเครื่องจองจำเหล่านี้จงอย่าหลุดออกจากมือและเท้าของข้าพเจ้าและประตูก็อย่าได้เปิดออกเลยแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่มีจิตคิดร้ายก่อเวรเป็นศัตรูต่อพระเชษฐาเลยขอเครื่องจองจำเหล่านี้ทั้งหมดจงหลุดออกจากมือและเท้าของข้าพเจ้าและประตูก็จงเปิดออกโดยเร็วด้วยแรงสัตยาธิษฐานที่เป็นจริงนั้นปรากฏว่าเครื่องจองจำโซ่ตรวนต่างๆพระหลุดล่วงออกจากพระหัตถ์และพระบาทของพระปุรชนกหมดและประตูก็เปิดออกทันทีพระปุรชนกเสด็จหลบหนีไปยังปัจจตคามหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตชายแดนทรงรีภัยอยู่ในที่นั่นชาวปัจจตคามจำพระองค์ได้จึงมาถวายความบำรุงให้ประทับอยู่อย่างสำราญพระฤทัยฝ่ายพระเจ้าอริฏฐชนกก็ไม่ได้รับสั่งให้ติดตามจับพระอนุชาโปรชนกเลยพระโปรชนกทรงเริ่มทำชาวปัจจตคามให้ตกอยู่ภายในอำนาจของพระองค์ตามลำดับซ่องสุมไพรพลจนมีบริวารมากมายอยู่มาวันหนึ่งทรงดำริว่าแต่ก่อนเราไม่มีจิตคิดร้ายก่อเวรเป็นศัตรูต่อพระเชษฐาเลยแต่บัดนี้เรามีจิตคิดร้ายก่อเวรเป็นศัตรูรับสั่งให้ประชุมพลนิกายยกพลเสนาออกจากปัจจตคามบุกไปถึงมิถิรานครทันทีรับสั่งให้ตั้งค่ายพักพยุหพลเสนาอยู่ภายนอกมิถิรานครทหารชาวมิถิราทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระปุรชนกเสด็จมาต่างก็ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ช้างม้าพาหนะมาเข้าร่วมสวยพักแม้ชาวพระนครอื่นๆก็เข้ามาร่วมสวยพักต่อพระปุรชนกด้วยจนกลายเป็นกองทัพใหญ่พระปุรชนกได้ส่งพระราชสารไปถวายแด่พระอริฏฐชนกว่าแต่ก่อนหม่อมฉันไม่มีจิตคิดร้ายก่อนระเวนเป็นศัตรูต่อพระเชษฐาเลยแต่บัดนี้หม่อมฉันมีจิตคิดร้ายก่อเวนเป็นศัตรูต่อพระเชษฐาพระเชษฐาจะประทานพระสวิตฉัตรให้แก่หม่อมฉันหรือประสงค์รบพระเจ้าอริฏฐชนกทรงทราบข้อความในพระราชสารนั้นแล้ว
แม้ทรงพิจารณาเห็นว่าการรบครั้งนี้เสี่ยงภัยมากอาจไม่รอดชีวิตแต่ด้วยคติยมานะก็ประสงค์รบจึงทรงเรียกพระอัครเมสีมารับสั่งว่าแม่เทวีพระน้องนางของพี่การรบครั้งนี้แพ้หรือชนะไม่อาจรู้ได้ถ้าพี่มีอันเป็นไปขอพระน้องนางจงรักษาขันเอาไว้ให้ดีๆรับสั่งอย่างนี้แล้วก็ยกพยุหะพลเสนาออกจากมิตรนครเข้าสู่สมรภูมิรบทันทีสงครามก็เดือดดุระอุเกิดทุระเหิดระเหยหนดาบชาชวัตชะคณพลศิรขาดกระเด็นดานหอกเสียบชัดชึกสัทธรุโลหิตโอกระฉูดฉานผลล้มละนาวนพสุธานธรณีระแรงเลือดผลของพระโปชนะกันนั้นก็ตะบันตะลุยเดือดดาบฟันชั่วคีวสิระเชือดชนรบนรงชัยเราทหารของพระโปราชนกได้ทำพระเจ้าอริฏฐาชนกให้ถึงแก่พระชนมชีพเสด็จสวรรคตท่ามกลางสมรภูมิรถนั่นเองชาวพระนครมิถุนทั้งหลายทราบข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วก็เกิดความโกลาหลกันใหญ่ฝ่ายพระราชเทวีทรงทราบว่าพระราชสวามีเสด็จสวรรคตแล้วก็รีบเก็บข้าวของของมีค่าต่างๆเงินทองรัตนะใส่ลงในกระเช้าเอาผ้าเก่าๆห่อคลุมโรยข้าวสารปิดทับไว้ทรงพระภูษาเก่าๆเศร้าหมองปลอมแปลงพระวรกายวางกระเช้าไว้บนพระเศียรเสด็จออกจากพระนครแต่กลางวันเลยทีเดียวพระนางเสด็จไปทางด้านประตูทิศอุดรโดยไม่รู้จักทางเลยเพราะไม่เคยเสด็จไปไหนมาไหนตลอดพังแต่เพียงพระองค์เดียวกำหนดทิศทางก็ไม่ได้จำต้องเสด็จไปประทับนั่งที่ศาลาพักร้อนแห่งหนึ่งคอยถามคนที่เดินสวนทางไปมาว่ามีใครเดินทางไปนครกาฬจัมปาบ้างไหมจ๊ะมีใครเดินทางไปนครกาฬจัมปาบ้างไหมจ๊ะเพราะเคยสดับว่ามีนครกาฬจัมปาอยู่ทว่าทารกที่อยู่ในพระครรภ์ของพระราชเทวีไม่ใช่คนธรรมดาสามัญทั่วไปหากแต่เป็นพระบริษัทผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้ามาอุบัติด้วยเดชานุภาพของพระบริษัทนั้นจึงบันดาลให้พิภพของท้าวสกะอมรินทราธิราชสำแดงอาการร้อนบันดกคำพลศิระอาจแข็งกระด้างเมื่อท้าวเธออวชนาการใคร่ครวญดูก็ทรงร่วงรู้ความจริงดำริว่าทารกที่อยู่ในพระครรภ์ของพระราชเทวีมีบุญญาธิการมากเราควรไปที่นั่นจึงเสด็จลงจากเทวโลกมาเนรมิตเกวียนน้อยเล่มหนึ่งให้มีเรือนหลังคาปกปิดคล้ายปทุนเป็นอย่างดีตั้งเตียงสำหรับบรรทนไว้ภายในเกวียนเนรมิตเพศเป็นคนชราขับเกวียนมาหยุดชะลออยู่ที่ศาลาประทับของพระราชเทวีแซงพูดว่ามีใครอยากเดินทางไปนครกาฬจัมปาบ้างไหมพระราชเทวีได้สดับดังนั้นก็เรียกตัดว่าคุณตาคุณตาฉันจะไปฉันจะไปรอด้วยรอด้วยคุณตาจำแรงแปลงกายพูดว่าถ้าอย่างนั้นแม่นางก็จงรีบขึ้นมานั่งบนเกวียนนี้เถอะพระราชเทวีตรัสว่าคุณตาฉันมีคันแก่ขึ้นไปนั่งบนเกวียนไม่ได้หรอกจ้ะประเดี๋ยวคันจะกระทบกระเทือนจะค่อยๆเดินตามเกวียนของคุณตาไปก็แล้วกันคุณตาช่วยรับเอากระเช้าของฉันนี้ไปวางไว้บนเกวียนด้วยจ้ะคุณตาจำแรงแปลงกายพูดว่าแม่นางนี่แม่นางพูดอะไรไม่มีใครขับเกวียนได้เหมือนตาหรอกแม่นางจะได้กังวลใจไปเลยรีบขึ้นมานั่งบนเกวียนนี้เราเดี๋ยวเถอะด้วยเดชานุภาพของพระบริษัทขณะที่พระราชเทวีกำลังเสด็จก้าวขึ้นไปประทับบนเกวียนนั้นแผ่นดินก็โน่นสูงขึ้นเหมือนฝุ่นละอองที่ถูกลมห่อพัดฟุ้งกระจายขึ้นฉะนั้นได้โน่นสูงขึ้นเสมอท้ายเกวียนพระราชเทวีเสด็จเข้าไปประทับในเกวียนเสด็จลงบรรทมณพระสิริสายญาติทรงพระดำริว่าคุณตาคนนี้จะต้องเป็นเทวดาแน่ๆ
พระนางทรงหยั่งลงสู่นิทารมหลับสนิทเพราะได้พระยิพุทิพย์อันอ่อนนุ่มคุณตาจำแรงแปลงกายขับเกวียนพาพระราชทวีไปได้ไกลราว30โยชน์ก็ลุถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งเรียกปลุกพระราชทวีให้ตื่นจากพระบรรทมว่าแม่นางแม่นางตื่นเถิดจงลงจากเกวียนนี้ไปอาบน้ำในแม่น้ำนั้นนะเสร็จแล้วจงนุ่งห่มผ้าที่วางอยู่บนเสียนนั่นหยิบเอาของกินขนมนมเนยทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่อยู่ภายในเกวียนนี้มากินได้ตามสบายเลยพระราชทวีทรงทำตามเสร็จลงไปส่งน้ำในแม่น้ำนั้นเสร็จแล้วเสด็จขึ้นมานุ่งห่มภูษาที่วางอยู่บนศีรษะและเสด็จลงบรรทมต่อไปอีกคุณตาจำแรงแปลงกายได้ขับเกวียนพาพระราชทวีมาถึงนครการจำปาในยามเย็นโดยสวัสดิภาพพระราชทวีทรงตื่นจากพระบรรทมเสร็จลุกขึ้นประทับนั่งทอดพระเนตรปราการกำแพงหอรบที่รายล้อมพระนครอยู่เกวียนน้อยคละคล้อยอจิระเคลื่อนละเลาะเลื่อนลุเมืองใหญ่สายันสุริยะรัคลัยและพระพายก็พระโชยเมื่อพาจรัญลุพระนครอรชรมิหวนโหยไรอันตรายอพยพโหยนฤพัชจราจนทรงทอดพระเนตรพระนครามหึมาสถานหนปราการประตูปริปกลก็ประกบประกายรายตรถามว่าคุณตาเมืองนี้ชื่อว่าอะไรจ๊ะคุณตาจำแรงแปลงกายตอบว่าการจำปานครจ้ะแม่นางพระราชทวีทรงคานว่าคุณตานี่คุณตาพูดอะไรนครการจำปาอยู่ห่างจากนครของฉันตั้ง60โยชน์เชียวนะคุณตาจำแรงแปลงกายบอกว่าถูกแล้วแม่นางแต่ตารู้จักทางรัดทางตรงนะให้พระราชทวีเสด็จลงจากเกวียนณใกล้ประตูทางเข้าเมืองทางทิศทักษิณบอกว่าแม่นางบ้านของตาอยู่ข้างหน้าโน่นที่เห็นอยู่ไกลๆแม่นางเข้าไปพระนครเอาเองนะบอกอย่างนี้แล้วก็ทำทีเป็นขับเกวียนไปข้างหน้าได้สักระยะหนึ่งพอพ้นพระเนตรของพระราชทวีเท่านั้นก็พระนตรานหายลับไปท้าวสักกะอมรินทราธิราชเสด็จนิวัตรกลับคืนสู่ที่เวียสถานวิมานทองของพระองค์ตามเดิมฝ่ายพระราชทวีก็เสด็จไปประทับนั่งที่ศาลาพักร้อนแห่งหนึ่งขณะนั้นมีพราหมณ์ผู้เพ่งมนชาวนครการจำปาคนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่สาปราโมทบอกสอนไตรเพศแวดล้อมด้วยบริวารมานพประมาณ500คนกำลังเดินไปอาบน้ำที่ท่าน้ำมองมาแต่ไกลเห็นพระราชทวีทรงมีพระรูปโฉมงดงามพระลักษณะสมบูรณ์ด้วยเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ในพระครรภ์ของพระราชทวีนั้นพราหมณ์ที่สาพาโมทเพียงแรกเห็นเท่านั้นก็เกิดความรักราวกับน้องสาวของตนเองจึงบอกให้มนุษย์รุ่นทั้งหลายรออยู่ภายนอกศาลาส่วนตนเข้าไปภายในศาลาถามว่าแม่นางเดินทางมาจากไหนพระราชทวีตรัสตอบว่าพ่อพราหมณ์ฉันเดินทางมาจากมิถิลานครจ้ะฉันเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกแห่งมิถิลานครนั้นพระรามถามว่าเพราะเหตุไรพระเทวีจึงเสด็จมาถึงที่นี่ได้พระราชเทวีตรัสตอบว่าพ่อพระรามพระเจ้าอริฏฐชนกพระราชสวามีของฉันถูกพระโปรชนกปรงพชนอยู่ในถ้ำกลางมาสารภูมิรบฉันต้องการรักษาคันเอาไว้ให้ปลอดภัยจึงมาเลี้ยบภัยอยู่ที่นี่จ้ะพราหมณ์ถามว่าในพระนครนี้มีใครๆที่เป็นพระญาติของพระราชเทวีบ้างไหมพระราชเทวีตรัสตอบว่าไม่มีจ้ะพ่อพราหมณ์พราหมณ์ที่สาปราโมทพูดว่าถ้าอย่างนั้นพระราชเทวีอย่าได้วิตกกังวลพระทัยไปเลยฉันอุทิศจากพราหมณ์มหาศาลเป็นอาจารย์ที่สาปราโมทบอกสอนไตรเพศ
ฉันจะแต่งตั้งพระราชเทวีไว้ในฐานะน้องสาวของฉันดูแลเองขอพระราชเทวีจงเรียกฉันว่าพี่ชายพี่ชายจับท่าทั้งสองของฉันคล่ำครวญเถิดพระราชเทวีทรงรับคำทำตามทอดพระวรกายลงจับท่าทั้งสองของพราหมณ์คล่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังทั้งสองต่างก็ร้องไห้คล่ำครวญกันอยู่มานพลูกศิษย์ทั้งหลายได้ยินเสียงของพราหมณ์ก็รีบวิ่งเข้ามาในศาลาถามว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นหรือครับพราหมณ์ตอบว่าลูกศิษย์ทั้งหลายผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวของอาจารย์เองพลัดพรากจากกันไปนานตั้งแต่ครั้งโน้นมานพลูกศิษย์ทั้งหลายพูดว่าท่านอาจารย์บัดนี้ท่านทั้งสองก็ได้พบเห็นกันแล้วอย่าวิตกกังวลใจไปเลยครับพราหมณ์ให้นำยานที่มีเรือนหลังคาปกปิดอย่างดีมาเพื่อพระราชเทวีให้พระราชเทวีเสด็จขึ้นไปประทับบนยานนั้นสั่งมานพลูกศิษย์ที่ล่วงหน้าไปก่อนว่าเธอทั้งหลายจงบอกนางพราหมณีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวของอาจารย์จงช่วยจัดแต่งสิ่งของให้เหมาะสมต้อนรับน้องสาวของอาจารย์ด้วยได้ส่งพระราชเทวีไปสู่เรือนของตนนางพราหมณีได้กระทำปฏิสันถารต้อนรับพระราชเทวีเป็นอย่างดีให้พระราชเทวีทรงสงสนามพระวรกายด้วยน้ำอุ่นจัดแต่งที่นอนสำหรับให้บรรทมฝ่ายพราหมณ์ที่สาปราโมทอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วก็กลับมาสู่เรือนของตนบอกให้คนใช้ไปเชื้อเชิญพระราชเทวีมาสวยพระกยาหารว่าจงไปเชิญน้องสาวของเรามาได้ร่วมรับประทานอาหารกับพระราชเทวีและถวายความบำรุงให้ประทับอยู่ในเรือนของตนอย่างสำราญพระฤทัยต่อการไม่นานพระราชเทวีก็ได้ประสูติพระราชรถมีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องดังทองทาพระราชเทวีทรงขนานนามพระราชรถตามพระนามของพระอัยยิกาว่ามหาชนกุมารพระราชกุมารเจริญวัยขึ้นมาตามลำดับขณะที่ยังทรงพระเยาว์เวลาเล่นอยู่กับพวกเด็กๆเด็กคนใดทําให้พระราชกุมารทรงขัดเคืองพระฤทัยพระราชกุมารก็จับเด็กคนนั้นไว้มั่นตีเอาเจ็บๆด้วยความที่มีพระกําลังมากและด้วยความที่มีกัตยมานะเพราะพระองค์ประสูติในสกุลกษัตริย์ที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนเด็กเหล่านั้นร้องไห้เสียงดังถูกคนถามว่าใครตีตอบว่าลูกหญิงแม่ตีลูกหญิงแม่ตีพระราชกุมารทรงดำริว่าเด็กพวกนี้หาว่าเราเป็นลูกหญิงไม้เลื่อยเลยไม่เป็นไรเราจะถามแม่ของเราเองจึงเสด็จเข้าไปหาพระมารดาทูลถามว่าแม่จ๋าใครเป็นพ่อของหนูพระราชเทวีตรัสลวงพระราชกุมารว่าพราหมณ์ไงจ๊ะเป็นพ่อของหนูวันรุ่งขึ้นพระราชกุมารจับเด็กตีอีกเมื่อถูกกล่าวหาว่าลูกหญิงไม้ตีลูกหญิงไม้ตีก็ตรัสตอบว่าพราหมณ์เป็นพ่อของข้าไม่ใช่หรือพวกเด็กพากันย้อนว่าพราหมณ์เป็นไรกับแกฮะพราหมณ์เป็นไรกับแกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอพระราชกุมารทรงดำริว่าเด็กพวกนี้บอกว่าพราหมณ์เป็นไรกับแกแสดงว่าแม่ของเราไม่ได้บอกความจริงไม่เป็นไรเราจะต้องให้แม่บอกความจริงให้แก่เราให้ได้วันต่อมาก่อนที่พระราชกุมารจะสวยนมจากฐานของพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าแม่จงบอกความจริงแก่หนูมาเถิดใครเป็นพ่อของหนูถ้าแม่ไม่ยอมบอกความจริงนะหนูจะเอาปากกัดฐานของแม่นี้ให้ขาดเลยละตรัสนี้แล้วก็เอาพระโอษฐ์กัดฐานของพระมารดาไว้มั่นพระราชเทวีไม่สามารถตรัสลวงพระราชกุมารได้จึงทรงบอกความจริงว่าลูกรักของแม่ลูกรักเป็นพระราชรถของพระเจ้าอริสาชนกแห่งมิถิลานครจ้ะพระชนกของลูกรักถูกพระอนุชาปุรชนกปลงพระชนอยู่ในท่ามกลางสมรภูมิรบแม่ต้องการรักษาชีวิตของลูกให้ปลอดภัยจึงมาลี้ภัยอยู่ถึงที่นี่พ่อพราหมณ์ได้แต่งตั้งแม่ไว้ในฐานะน้องสาวของท่านปฏิบัติดูแลแม่เป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันนั้นพระราชกุมารแม้ถูกล้อเลียนว่าลูกหญิงไม่ลูกหญิงไม่ก็ไม่กลิ้ว
พระราชกุมารทรงศึกษาไตรเพศร่ำเรียนศิลปวิทยาจบหลายสาขาภายในพระชนมายุเพียง16พรรษาเท่านั้นเมื่อเจริญวัยพระชนมายุได้16พรรษาก็ทรงไว้ซึ่งพระรูปโฉมอุดมสง่างามยิ่งนักจวบจนพระวัฒนเจริญยุวเพลินสง่ายิ่ง16พระชนมายุวจริงรุจเรืองจรัสพลายพิษพักพระพักก็สิริวันดุจจันทร์ที่ราฉายพิษเนตรพระเนตรดีละประกายดุจรัตจรัสรองพิษวงขนงประดุจเสี้ยวสัสิพริวอารัมส่องพิษรูปพระรูปสุขุมมองดุจราชหงงามโอองค์พระทรงสุภารุดมนรชนประหวันขามบรรเจิดจรัสสิริพิรามอรชรก็ชื่นชมอยู่มาวันหนึ่งทรงดำริว่าเราจะไปยึดเอาพระราชสมบัติของพระชนกของเราจึงเสด็จเข้าไปหาพระมารดาทูลถามว่าเสด็จแม่ทรัพย์อะไรๆที่เสด็จแม่ได้มามีบ้างไหมหม่อมฉันจะไปทำการค้าร่ำรวยแล้วก็จะรวบรวมไพร่พลไปยึดเอาพระราชสมบัติของพระชนกกลับคืนมาพระมารดาตรัสตอบว่าลูกรักของแม่ไม่ได้มามือเปล่าสิ่งที่เป็นแก่นสารของพวกเรามีอยู่3ประการคือแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียรซึ่งมีกำลังเพียงพอต่อการที่จะไปยึดเอาพระราชสมบัติกลับคืนไม่ได้ขอลูกรักจงรับเอาแก้ว3ประการคิดอ่านใคร่ครวญไปยึดเอาพระราชสมบัติกลับคืนมาเถิดอย่าได้ทำการค้าเลยแก้ว3ประการรัตน3ประการคือแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียรพระราชเทวีตรัสบอกว่ามีกำลังเพียงพอต่อการที่จะไปยึดเอาพระราชสมบัติกลับคืนมาได้ก็แสดงว่าล้ำค่ามหาศาลประมาณค่าไม่ได้เลยทีเดียวอย่างนี้ต้องเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่เพชรพระราชกุมารตรัสว่าเสด็จแม่ขอให้เสด็จแม่ประทานทรัพย์นั้นสักกึกหนึ่งก็พอหม่อมฉันจะไปค้าขายที่แดนสุวรรณภูมิได้ทรัพย์มามากมายแล้วก็จะไปยึดเอาพระราชสมบัติของพระชนกกลับคืนมาจ้ะทรงให้พระมารดาประทานทรัพย์กึ่งหนึ่งจำหน่ายออกไปซื้อเป็นสินค้ามารวบรวมไว้มากมายแล้วก็บอกให้คนช่วยขนขึ้นไปสู่เรือลำใหญ่พร้อมด้วยพวกพ่อค้าวานิชที่จะออกเดินเรือไปค้าขายในแดนสุวรรณภูมิด้วยกันเตรียมตัวออกเดินทางเข้ามาถวายบังคมลาพระชนนีกราบทูลลาว่าเสด็จแม่หม่อมฉันขอลาไปแดนสุวรรณภูมิจ้ะพระชนนีตรัสว่าลูกรักของแม่ขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรมีแผนตรายน่ากลัวมากลูกรักจะได้ไปเลยทรัพย์ของพระชนกมีมากพอต่อการที่จะไปยึดเอาพระราชสมบัติกลับคืนมาได้พระราชกุมารหาได้ทรงเชื่อพระชนนีไม่ตรัสว่าเสด็จแม่อย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยจ้ะหม่อมฉันจะต้องไปแน่ๆถวายบังคมลาพระชนนีกระทำประทักษิณเสด็จขึ้นสู่เรือลำใหญ่วันนั้นพระโรคาพาธได้บังเกิดในพระสรีระของพระเจ้าโภชนกทรงทอดพระวรกายเสด็จลงสู่บรรทมแล้วก็ไม่สามารถเสด็จลุกขึ้นได้อีกพวกพ่อค้าประมาณ700คนเดินขึ้นสู่เรือลำใหญ่พระพร้อมแล้วก็ออกเดินทางทันทีเรือใหญ่แล่นไปโดยเร็วได้700โยชน์อยู่7วันวันที่7เรือใหญ่แล่นไปบนผืนทะเลที่มีเกลียวขึ้นปั่นป่วนน่ากลัวมากเรือใหญ่เกิดอาการคลุมเคลงไม่อาจทรงตัวเอาไว้ได้แผ่นกระดานแตกกระเด็นออกด้วยแรงกำลังเกลียวขึ้นที่หมสาดซัดเข้ามาน้ำทะเลทะลักไหลเข้าไปภายในเรืออย่างรวดเร็วจนเต็มไปหมดเรือใหญ่ค่อยๆหมุนคว้างจมลงไปในท่ามกลางมหาสมุทรผู้คนตระหนกตกใจตื่นหวาดกลัวมรณภัยร้องไห้คร่ำครวญกราบไหว้เวียงวอนขอให้เทวดาช่วยชีวิตแต่พระมหาชนกไม่ส่งกันแสงไม่คร่ำครวญและไม่กล่าวว่าวิงวอนขอให้เทวดาช่วยชีวิตเลยทรงตั้งพระสติเอาไว้มั่นประทับนิ่งรู้ว่า
เรือใหญ่กำลังจมก็รีบคลุกน้ำตาลกรวดผสมกับเนยสวยจนเต็มพระอุทรตอนนั้นพระมหาชนกน้ำหนักขึ้น2กิโลทรงชุบผ้าเนื้อเกลี้ยง2ผืนชุ่มน้ำมันนุ่งผ้ากระชับมั่นเสด็จป่าเปียงขึ้นไปประทับยืนอยู่บนยอดเสากระดงเรือทรงเกาะเสากระดงเรือไว้มั่นขณะที่เรือลำใหญ่จมลงไปในท่ามกลางมหาสมุทรผู้คนถูกฝูงปลาฝูงเต่ารุมถึงกัดกินน้ำทะเลโดยรอบแดงฉานลาวโลหิตพระมหาชนกประทับยืนอยู่ที่เสากระดงเรือทรงกำหนดว่ามิถุนครอยู่ทางทิศนี้ก็กระโดดออกจากเสากระดงเรือลอยข้ามพ้นฝูงปลาและฝูงเต่าไปตกในที่สุริยะทางประมาณ1อุสภะเพราะทรงมีพระกำลังมากท่านสาธุชนทั้งหลายพระมหาชนกที่ได้แสดงมาคงจะต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าในเรื่องค่อนข้างที่จะยาวใช้เวลาในการแสดงอยู่ถึง2ชั่วโมงจึงจะจบวันนี้ก็ได้แสดงมาตามเวลาพอสมควรก็น่าจะยุติเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ได้รับชมหรือรับฟังในตอนต่อไปต้องบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปขอเจริญพร